คานิโกเอาลงได้นิ่มนวลมากและจีก็หาธีรธรโยกตัดเข้ามาซ้ายซ้ายแล้วยิงเข้าคานิโกเจอธีรธรคานิโกยังหลอกอยู่และลูกนี้ผ่านไปได้ยิงลูกนี้ไปให้ฟุกุมาริข้ามหลอกหลอกแล้วลูกนี้เปิดมาคานิโกยิงลูกนี้ไปฉลับธีรธรออกหลังจังหวะของคานิโกครับยิงด้วยขวาเข้าไม่ถนัดแต่ลองสักหน่อยครับกลับไปที่คานิโกคานิโกเจอกับธีรธรคานิโกกระชากได้แต่ว่าลูกนี้ออกไปแล้วครับต้องยอมรับว่าการขาดฮาทานากะไปนี่มีผลเหมือนกันนะครับเทียโก้มาตินคนเดียวนี่เอาไม่อยู่นะครับแดนหลังถ้าทำฟาวเล่นเร็วมาที่โคมาอีโคมาอีขึ้นหน้ามาโดนธีรธรครับดักได้ธีรธรไหลมาให้โอกิฮาระโอกิฮาระโดนรุมแล้วก็ธีรธรต้องช่วยวันนี้นี่ยังไม่ค่อยได้เห็นไปโดนหมงสกัดไว้ได้โดยอิวาตะธีรธรให้โอกิฮาระกลับไปที่ธีรธรหลอกแล้วมองหาเพื่อนยังเปิดไม่ได้ย้อนลูกนี้ขึ้นหน้าไปคานิโกะคานิโกะกระชากหลบหนึ่งและจัดทำชิ่งโดนดักโดยธีรธรปอดลูกนี้มาเอากี่แรงเกินไปมาถึงคานิโกะเจอกับธีรธรและลูกนี้สุดท้ายบอลไปโดนคานิโกะออกครับได้มีเวลาเกโนะย้อนมาทานากะบอลกลับมาถึงทานากะคานิโกะนี่ยังล่วงอยู่เอาครับเอากี่ฟูโมริเปิดลูกนี้ข้ามหัวธีรธรมาเอาครับคานิโกะจี้เข้าไปคานิโกะเข้าซ้ายซ้ายแล้วยอดลูกนี้มาแตะลงแล้วกีฟอนตาเล่บอลโด่งขึ้นหน้ามาติดธีรธรโอ้แล้วลูกนี้คานิโกะฟาวครับกับลูกนี้แฟนบอลไทยนี่ใจหักธีรธรครับโชว์เหลี่ยมข้ามหลอกแล้วดูคานิโกะฝากมาที่คานิโกะแล้วต่อบอลกันยานากิเสียแล้วธีรธรเจอกับคานิโกะกระดกบอลมาลูกนี้ไมดะแก้ได้ดีไหลเข้ามาให้กับคานิโกะคานิโกะลูกนี้ยังเข้าไปเข้ามาฟุกุมาริถล่มไปแล้ว